ค่ะคือก่อนหน้านี้ครอับนักกีฬาขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางทีมชาติไทยนะครับปรีอัญชนกพรการุณยทัศน์ครับก็ควอลิฟายคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์ได้เป็นครั้งแรกในมหกรรมโอลิมปิก2024ปารีสเกมที่ได้เห็นนี่คือเธอได้รับบาดเจ็บนะฮะจากการแข่งขันในรายการระดับ5ดาวที่กาตาร์เมื่อ2มีนาคมที่ผ่านมาครับเธอร่วงตกจากม้าคู่ใจชื่อว่าดีไลล่านะครับคือม้าตัวที่สองที่เตรียมไว้สำหรับการแข่งขันปารีสเกมเนี่ยจนข้อเท้าขวาหักนะฮะส่วนดีไลล่าม้าของเธอคือณตอนนั้นเนี่ยก็ขาหักเช่นกันเนื่องจากคือต้องบอกว่าม้าก็รักเจ้าของพยายามจะเบียดไม่ให้ตัวเนี่ยทับหรือว่าไปเตะปรีอันในขณะที่ร่วงหล่นลงจากหลังม้านะครับปรีอันถูกส่งตัวมารักษาที่เมืองไทยแล้วก็ผ่าตัดทันทีส่วนดีไลล่าต้องบอกว่าน่าสงสารมากคืออาการขาขวาหลังหักเนี่ยถือว่าเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงที่สุดของม้าไม่มีทางรักษาให้หายเพราะนั้นถ้าปล่อยไว้ก็จะทำให้ม้าทุกข์ทรมานสัตวแพทย์จึงประเมินอาการขอความคิดเห็นจากเจ้าของม้าและท้ายที่สุดทำการพุชดาวหรือว่าการุณยฆาตเจ้าดีไลล่าเนี่ยให้จากไปอย่างสงบนะครับค่ะเดี๋ยวที่คุณตูนอ่านข่าวนี้ไม่ฉะนั้นแล้วดิฉันอาจจะเสียน้ำตาได้นะคะเมื่อกี้ตอนอ่านสคริปต์ผมแบบเศร้ามากเลยนะใช่ถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะสะเทือนใจนะคะแล้วก็ตัวของน้องปีอันเองเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าเสียใจมากแทบจะขาดใจเลยแต่ว่าก็ถูกต้องค่ะแต่ว่าเพื่อไม่ให้ดิไลล่าทรมานนะคะก็เลยต้องตัดสินใจทำการุณยฆาตไปจำเป็นจริงจำเป็นมากๆนะคะขณะที่ปรีอันเองเนี่ยตอนนี้เข้าสู่กระบวนการรักษาตัวนะคะหลังผ่านการผ่าตัดไปได้7สัปดาห์ก็เข้าสู่โปรแกรมกายภาพบำบัดที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยตอนนี้อย่างภาพที่เราเห็นนี่นะคะเพื่อเป็นการฟื้นฟูร่างกายด้วยการใช้เทคโนโลยีการรักษาขั้นสูงมาช่วยค่ะคือเจ้าตัวเนี่ยยังเชื่อมั่นนะคะว่าจะหายทันไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ได้เดี๋ยวไปฟังเสียงน้องปิยันกันค่ะดีขึ้นเยอะจริงๆก็รู้สึกแบบหายแล้วพร้อมวิ่งแล้วคุณหมอคือคุณหมอท่านก็บอกว่ายังไม่ค่อยอยากให้ลงน้ำหนักเนาะเขาบอกว่า3 months no weight bearing แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าอยากขี่ม้าก็ขี่ได้ แค่ให้ระวังตอนขึ้นกับตอนลงซึ่งก็หนูก็ได้ขี่ม้าไปสัก 3-4 ครั้งแล้วค่ะขี่ที่บ้าน เพื่อนก็แซวดีเนาะขี่ม้าได้แต่เดินไม่ได้ ก็นอกจากนี้นะคะนักกีฬาขี่ม้าสาวไทยยังวางแผนการแข่งขันรายการระดับนานาชาติเพื่อเรียกความฟิตหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บประมาณ3รายการนะคะก็เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งขันปารีสเกมค่ะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยตั้งเป้าจบอันดับที่15ให้ได้นะคะจากนักขี่ม้าทั้งหมด75คนจริงๆก่อนหน้านี้นี่ปรีอันนี่เคยคอลิฟายที่โตเกียวเกมมาแล้วนะคะแต่ว่าทำไม่สำเร็จแล้วเธอก็เครียดมากกลับมาวางแผนใหม่เกือบจะถอดใจไปแล้วแต่สุดท้ายก็คอลิฟายได้โควต้าไปโอลิมปิกเกมได้สำเร็จนะคะก็มาช่วยกันเอาใจช่วยให้สภาพจิตใจเธอดีแล้วก็สภาพร่างกายเธอแข็งแรงแล้วก็ไปทำหน้าที่นักกีฬาทีมชาติไทยให้สมศักดิ์ศรีด้วยนะคะทีมกีฬา NBT ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับค่ะ